นอกจากนี้นะคะมีรายงานออกมาค่ะว่าหลังจากที่เกิดเหตุในครั้งนี้ช่วงคืนวันที่14มีนาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นนะคะในวันถัดมาค่ะ15มีนาคมตามเวลาท้องถิน่นมีรายงานออกมาว่ารัฐมนตรีกลาโหมและผู้บัญชาการกองทัพของสหรัฐอเมริการวมถึงที่รัสเซียเนี่ยได้มีการต่อสายโทรศัพท์หารือกันเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะโดยที่เป็นการพูดคุยของเจ้าหน้าที่ระดับสูงระหว่างทั้งสองฝ่ายที่ถือว่าเกิดขึ้นได้ยากมีแถลงการจากกระทรวงกลาโหมรัสเซียค่ะที่เปิดเผยว่า แกซอยกูรัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียได้กล่าวต่อลอยออสตินรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐกล่าวว่าการบินของโดรนสหรัฐนั้นที่บริเวณชายฝั่งคาบาสมุดใครเมียมีลักษณะที่ยั่วยุโดยธรรมชาติและอาจนําไปสู่การยกระดับความรุนแรงในทะเลดําได้นะคะและบอกว่ารัสเซียเนี่ยไม่ต้องการให้เกิดความรุนแรงเช่นนั้นและจะตอบโต้ตามสัดส,ส่วนที่เหมาะสมด้วยในอนาคต พร้อมกับย้ำว่าทั้งสองประเทศควรกระทำด้วยความรับผิดชอบขั้นสูงสุดรวมถึงการติดต่อสื่อสารของฝ่ายกลาโหมท่ามกลางวิกฤตในครั้งนี้ด้วยขณะที่ตัวของออสตินเองปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการพูดคุยกันในครั้งนี้แต่บอกเพียงแค่ว่าสหรัฐจะเดินหน้าทำการบินในบริเวณที่กฎหมายสากลอ,อนุญาตต่อไปและเรียกร้องให้เครื่องบินรบรัสเซียนะคะปฏิบัติหน้าที่อย่างปลอดภัยและเป็นมืออาชีพ ซึ่งในวันเดียวกันค่ะทางด้านของนิโคาลปราตูเทฟเลขาธิการสภาความมั่นคงรัสเซียออกมายืนยันผ่านสื่อท้องถิ่นนะคะว่ารัสเซียกําลังพยายามที่จะกู้โดรนของสหรัฐขณะที่จอห์นเคอร์บี้โฆษกสภาความมั่นคงของสหรัฐก็กล่าวว่าสหารัฐเองก็กําลังค้นหาซากโดรนเช่นเดียวกันแต่ว่าอย่างไรก็ดีค่ะมาร์คมิลเลอร์ประธานคณะเสนาธิการร่วมสหรัฐได้กล่าวบอกว่ามันเป็นเรื่องยากที่จะทําเช่นนั้นเมื่อมีการพิจารณาจากจุดที่โดนตกแล้วมีความลึกถึง1,200ถึง 1,500เมตรใต้ทะเลนะคะครับ